ครับคลิปทิปในวันนี้นะครับหลังจากที่ในอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเราได้พูดถึงเรื่องของถ้าออกกำลังกายนะครับที่เป็นในลักษณะของการฝึกในส่วนของanti rotation ใช่ไหมครับซึ่งก็คือเป็น banded anti rotation ใช่ไหมครับที่ถือแบนในลักษณะนี้นะครับแต่ว่าในวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของอีกฟังก์ชันหนึ่งของคอร์นั่นเองนะครับก็คือการทำ anti lateral flexion นะครับหรือว่าเป็นการป้องกันการเกิดมูเมนต์ในลักษณะแบบนี้นะครับเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันนะครับว่า exercise ที่เราจะมานำเสนอเนี่ยเป็นท่าไหนแล้วก็ต้องทำยังไงบ้างนะครับโอเคสำหรับการฝึก anti lateral flexion นะครับก็อันนี้ก็ต้องเกริ่นก่อนนะครับว่า lateral flexion นะครับมันก็จะเป็นการเอ็นตัวไปในลักษณะแบบนี้นะครับเอ็นตัวไปด้านซ้ายหรือว่าด้านขวานะครับซึ่งเราไม่ต้องการ movement เหล่านี้ครับให้เกิดขึ้นในระหว่างที่เรา squat หรือว่า deadlift ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นการฝึก anti lateral flexion เนี่ยก็ถือว่าเป็นการฝึกคออย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับโดยท่าที่เราจะมาแนะนำวันนี้นะครับก็คือ one arm farmer walk นั่นเองนะครับเราก็ต้องเลือกดัมเบลนะครับให้มีความหนักระดับหนึ่งนะครับจากนั้นนะครับถือไว้ข้างเดียวนะครับแล้วพยายามคีปลำตัวนะครับให้ตรงที่สุดนะครับอย่าให้ตัวดัมเบลนะครับพาตัวเราเนี่ยเอียงไปด้านใดด้านหนึ่งนะครับโอเคคีปลำตัวให้นิ่งนะครับแล้วก็ถือแล้วเดินไปได้เลยนะครับนะครับแล้วก็เดินกลับก็เช่นเคยครับหากมีข้อสงสัยสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างนะครับแล้วก็หากสนใจเรื่องของการโคชชิ่งหรือโปรแกรมต่างๆก็ติดต่อได้ทางไทยพาวเวอร์ลิฟติ้งนะครับทั้ง Facebook และ Instagram ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ